สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับมาพบกับชาวนามืออาชีพครับผู้ผลิตลงสีแล้วก็ผู้มาติดต่อซื้อลงสีนะครับวันนี้จะมาสอบถามครับว่าตัดสินใจไงครับถึงมาลงทุนเรื่องลงสีครับผมเป็นจังแค่ยังยังทำไมวันนี้เอาไปไหนเข้าหนึ่งลูกค้าเจ้าของลงสีครับครับลูกค้ามาก็มาสั่งลงสีไว้ผมนะครับนี่พอดีวันนี้วันหยุดวันเสาร์เลยมาดูลงสีว่าไปถึงไหนแล้วจะเสร็จหรือยังก็เลยจวบจังหวะพอดีครับวันนี้ครับก็เลยได้เห็นลูกค้าผมอันนี้เดี๋ยวถามคุณแม่ดีกว่าคุณพ่อไม่ค่อยกล้าพูดนะแล้วถามคุณแม่ก่อนว่าตัดสินใจไงมาซื้อลงสีครับเห็นตัดสินใจตัดสินใจอยากตัดสินใจไม่มีงานทำกำทำนี่แต่ติดต่อเขาอยากได้ลงสีมาเห็นที่เป็นทำมาก็มีเงินเยอะมีข้าวสีข้าวก็สวยอะไรก็ได้เลยอยากได้อย่างนี้บริการก็ดีด้วยบริการก็ดีด้วยทุกอย่างอันนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆครับใช่อยู่แถวนี้นี่แหละตำบลยิ้มเคยเอาข้าวมาให้ลุงต้อยสีครับค่ะเคยแล้วถูกใจเขาอันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนชุมชนนะครับผลิตแล้วก็ใช้ภายในชุมชนนะครับอันนี้ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับลงสีชุมชนนะครับ